พี่สินครับผมว่าจะเลือกฟิล์มดีไหมครับอยากเลือกภาพฟิล์มพี่สินซึ่งเขาเรียน MC คือวิทยุโทรทัศน์พี่สินก็บอกว่าเฮ้ยแต่ไม่ได้นั่งใต้ถุนคณะนะโต๊ะควายพี่สินก็โต๊ะควายคือเป็นโต๊ะควายเป็นโต๊ะประจำคณะมันเป็นโต๊ะควายนะฮะแล้วก็พี่สินก็บอกเฮ้ยแต่อย่าเรียนฟิล์มคณะเราอ่ะสอนฟิล์มไม่ดีอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมเรียน MC ดีกว่าห้องส่งไมค์อุปกรณ์พร้อมพี่แต่ผมอยากทำหนังนะเหมือนการแต่อ่ะโอเคพี่ได้ก็เชื่อพี่สินเพื่อนทุกคนเตือนหมดว่าเรียนฟิล์มอ่ะจบง่ายสุดทุกคนเรียนฟิล์มนี่แบบว่าเกียรตินิยมกันหมดเลยไอ้พวกเรียน MC ที่ตกแล้วตกอีกเพราะอาจารย์โหดทุกคนแต่เราเชื่อพี่สินพอเข้าไปเรียนแล้วก็โอ้โหกันบ้านโคตรอาจารย์เป็นอย่างที่โหเป็นอย่างที่รู้สึกว่าแทบตายอ่ะคือในที่สุดพี่รีไทร์ความเครียดไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเรียนไม่จบนะความเครียดคือเราจะเดินไปบอกคุณแม่ยังไงโอ้โหวันนั้นเป็นวันที่แบบซีดมากๆอ่ะสนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์ความสวยดื่มได้เซเป้บิวตี้ดริงค์เราไม่ได้ฟังเฉพาะเพลงที่มาจากค่ายเพลงใหญ่ๆเท่านั้นเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแตกต่างเราชอบของเราแบบนี้เราเชื่อว่ามันน่าสนใจช่วงที่ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดในชีวิตพี่เต้คือช่วงไหนครับคือช่วงใกล้ๆที่จะจบนิเทศนี่แหละคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสนุกกับการทำกิจกรรมมากแล้วมันทำให้เราให้เวลากับเรื่องเรียนค่อนข้างน้อยแล้วตอนนั้นมันแบบมันเรียนไม่จบความเครียดไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเรียนไม่จบนะเพราะเรารู้ว่าเราได้วิชาความรู้เราได้สิ่งที่เราต้องการไปครบครันพร้อมที่จะเริ่มต้นทำงานได้ความเครียดคือเราจะเดินไปบอกคุณแม่ยังไงโอ้โหวันนั้นเป็นวันที่แบบซีดมากๆอ่ะมันก็ไม่มีทางไหนดีเดินไปหาคุณแม่แล้วก็บอกตรงๆเรียนไม่จบครับแต่ว่าคุณแม่ผมเจ๋งมากคุณแม่บอกเฮ้ยไม่เป็นไรอันไหนมันมีวิธีไหนอีกจะให้คุณแม่ไปช่วยคุยกับอาจารย์แม่หรืออะไรก็ตามผมไม่ต้องแล้วครับทำมาทุกวิธีแล้วสิ่งที่จะทำก็คือผมจะไปทำงานก็จะไปเริ่มทำงานเลยแล้วก็จะไม่ขอตังค์ทางบ้านแล้วก็จะทำตัวเหมือนกับคนที่เรียนจบแล้วทุกประการยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีมาให้ก็คือใบปริญญามันอาจจะทดแทนความรู้สึกที่ว่าเราไม่สามารถมอบสิ่งที่คุณแม่ต้องการมากเนี่ยให้ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็น่าจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าเราทำอย่างดีที่สุดแล้วพอรีไทร์พี่ก็ออกมาทำงานเลยนะฮะไปทำงานที่บริษัทแว่วหวานพี่ก็ทำหน้าที่เขียนสปอตทำสคริปต์รายการอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นครีเอทีฟทั่วไปที่บริษัทแว่วหวานเขามีรายการวิทยุเป็นของตัวเองแล้วมีดีเจคนหนึ่งลาคลอดลูกแล้วก็คนที่เป็นผู้ดูแลนะฮะคืออาจารย์มานพแย้มอุทัยอาจารย์มานพก็บอกว่าเฮ้ยเต้นจัดรายการได้ป่ะได้อาจารย์ผมเคยฝึกงานมาไม่มีตังค์ให้เลยเออไม่เป็นไรอาจารย์หนุกๆเอาจัดเลยจัดเลยครับจัดแบบไม่ได้รู้อีโนอีเนเลยก็เดินแต่ว่าในการที่บอกว่าตอบรับครับผมอยากจัดก่อนใช่ครับเราก็โอกาสมาก็สนุกดีแล้วก็จัดก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เปิดเพลงที่เราอยากเปิดโชคดีอย่างนึงตรงที่รายการที่พี่จัดเนี่ยมันอยู่ต่อจากรายการพี่ชอตพอพี่ชอตจัดเสร็จปุ๊บพี่ชอตก็หอบของออกจากห้องพี่ก็หอบของสวนเข้าไปก็ได้ทักทายทำความรู้จักกันแล้วก็จับไปมันก็เลยเป็นการได้พบกับพี่ชอตเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเงินไม่พอใช้เราอยากจะจัดรายการเพื่อที่จะหารายได้แล้วคราวนี้ไม่ได้อยากจัดฟรีแล้วก็เลยไปสมัครกับพี่ชอตเพราะพี่ชอตเขาก็จำเราได้เขาก็ให้ลองทำเทปดูพี่ชอตเขาก็ฟังแล้วพี่ชอตก็บอกเต้เป็นคนที่จัดรายการไม่เป็นฟังดูก็รู้ว่าจัดรายการไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเรื่องที่หยิบมาพูดเนี่ยมันดูแตกต่างไปจากสิ่งที่ดีเจอื่นๆเขาพูดกันคลื่นแรกเป็นชื่อรายการเพลงไทยไม่ธรรมดาจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเป็นรายการยาว5ชั่วโมงเลยพี่จัด4ทุ่มถึงตีสามก็ไม่มีอะไรเลยครับโฆษณาก็ไม่มีด้วยเลยง่ายมากไม่มีใครมาดูอะไรเราเลยเพราะว่ามันดึกไงฮะพี่ก็เปิดเพลงของพี่ไปเรื่อยสนุกสนานแต่ว่าทำได้เดือนเดียวเราก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าเราทำสองอย่างไม่น่าจะได้การจัดรายการคือการเตรียมตัวทั้งวันวันนี้เราอ่านหนังสืออะไรเราได้พูดคุยกับใครเรามีข้อมูลแต่ก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะทุกอย่างมันไม่มีทางลัดเราต้องไปเดินออกไปดูหนังเราไปหาหนังสืออ่านเพื่อที่จะมีข้อมูลที่จะมาคุยกับคนฟังในไม่งั้นมันก็จะเหมือนกันกับดีเจทุกๆคนที่เดินไปเพื่อเปิดเพลงแล้วก็พูดถึงดินฟ้าอากาศรถติดซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราไม่ชอบฟังรายการวิทยุไงเราต้องการจะเป็นมากกว่านั้นพี่ก็เลยไปลาออกจากการทำครีเอทีฟแล้วเสร็จแล้วก็ไปทำฮอตเวฟใช่ไหมครับเกิดเราพี่เต้ทำนานไหมครับฮอตเวฟ8ปีเห็นจะได้ตอนนั้นเราก็เริ่มเรามีไอเดีย
เกี่ยวกับรายการวิทยุอีกแบบนึงรายการฮอตเวฟที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นรายการที่เป็นรายการวัยรุ่นจ๋าๆเลยส่วนรายการกรีนเวฟก็เป็นรายการของผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันมีเรื่องที่เราอยากจะพูดเป็นวัยรุ่นที่อยากจะพูดเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเสนอพี่ชอดไม่ผ่านก็เลยลาออกมาแล้วก็มาร่วมกับเพื่อนๆทำแฟชั่นวิดีโอแต่ปีแรกก็เกือบเจ๊งอ่ะเพลงที่เปิดมันก็ประหลาดกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าตอนนั้นเป็นเพลงยังไงฮะทำไมต้องเป็นเพลงประหลาดด้วยเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันประหลาดแต่ว่าเหมือนกับเราไม่ได้ฟังเฉพาะเพลงที่มาจากค่ายเพลงใหญ่ๆเท่านั้นนะฮะเราแสวงหาเพลงจากหลากหลายแหล่งข้อมูลอยากจะให้เป็นที่แบบว่าสะดุดตาหรือเปล่าหรือว่าสะดุดหูของคนฟังหรือเปล่าไม่เลยครับเราคิดเพียงแค่ว่าเพลงมันน่าเปิดทำไมคนอื่นถึงไม่เปิดกันคือเราไม่ได้ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ตั้งใจพยายามที่จะแตกต่างเราชอบของเราแบบนี้เราเชื่อว่ามันน่าสนใจแต่ว่าพอเราทำแล้วคนอื่นยังไม่ทำมันก็เลยกลายเป็นต่างวันนึงเราก็นั่งประชุมกันอย่างเงี้ยว่าไอ้ตัวแฟชั่นวิดีโอเนี่ยมันเจ๊งแน่เราต้องทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับตัวเองว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เราไม่ได้บ้าไปคนเดียวที่ประชุมนั้นมันก็เลยเกิดไอเดียของงานแฟชั่นเฟสติวัลขึ้นมาในงานก็จะต้องเป็นศิลปินแบบที่เราเปิดอยู่ในรายการไม่สนใจว่าจะดังหรือไม่ดังมีเวทีให้เขาเล่นดนตรีมีพื้นที่ให้เขามาขายของที่ก็ควรจะเป็นที่ที่คนไม่คิดจะไปอ่ะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าถ้าเราเห็นใครไปโผล่ในที่นั้นว่าณวันนั้นแปลว่าเขาตั้งใจไปงานเราจริงๆเราก็เลยเลือกโรงงานยาสูบเก่าเป็นที่ที่แบบเป็นตึกร้างๆแต่คนมากันเยอะฮะคือมากันเต็มพื้นที่แล้วห้องแสดงเนี่ยก็ไม่มีแอร์นะฮะโซมๆเล่นไปนี่ไอ้พวกยากย่ายฝุ่นอะไรพวกนี้ข้างบนมันก็หล่นลงมาเพราะสะเทือนใช่ฮะวงโมเดิร์นด็อกเล่นนี่คือวงพลูเล่นอะไรพวกนี้เกือบตายอ่ะคือแบบเหงื่อโซกจุดเพราะว่ามันไม่มีแอร์มันร้อนมากโอ้โหแต่ว่าทุกคนมีความสุขกันมากครับคือเหตุการณ์ที่ผมประทับใจก็คือสยามซีเครตเซอร์วิสซึ่งเป็นวงที่เราชอบมากแล้วก็หายหน้าหายตาไปนานผู้คนเขาก็คิดว่าคงแตกวงไปแล้วเราชวนเขามาเล่นคนมาดูกันแน่นตัวนักร้องนำนะคุณช้างเขาพูดบนเวทีว่าเฮ้ยพวกคุณไปอยู่ที่ไหนกันมาเขาคิดว่าเพลงที่เขาทำออกมาแล้วคงไม่มีใครชอบเพลงเขาแต่ว่าวันนั้นเขามาเล่นแล้วคนเต็มอ่ะเราร้องได้ด้วยเออเราก็ยืนอึ้งว่าโอ้โหโอเคเรามาถูกทางแล้วพี่เอกท่านได้ว่ากุนุเคราะห์แห่งค่ายมิวสิกบัคเจอผมในงานวันแรกเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเต็ดมันเป็นหน้าที่แล้วว่ะคือแปลว่าเองต้องทำทุกปีแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ทำในวันนี้มันหยุดแค่นี้ไม่ได้แล้วผมจะจำความรู้สึกวันที่เราต้องเลย์ออฟพนักงานอ่ะพี่เรียกมาคุยแล้วแบบน้องมันก็ร้องไห้เลยพี่เองก็แบบช่วงนั้นคือพี่เฟลมาก